เยอะเหมือนกันนะฮะตัวใหญ่ที่ผมยังไม่มีนึกว่าได้มาเยอะแล้วครึ่งๆได้มั้งที่ยังไม่มีนะฮะวันนี้จะตามไปเก็บกันข้างล่างอันนี้คือไททานิกเราจะตามไปเก็บกันเรามีเจมเยอะแล้วไปซื้อนะฮะแล้วก็ค่อยเอาไปปล่อยประมูลเพราะว่าจะได้มาอยู่ในอินเด็กซ์นะครับยังมีอีกหลายตัวเลยที่ยังไม่มีแต่อัปเดตนี้คนเล่นไม่เยอะนะฮะตอนนี้เหลือประมาณ 80,000 คนที่เล่นอยู่อัปเดตที่แล้วนี่คือหลักแสน 200,000 300,000 ตลอดเลยนะครับทั้งอาทิตย์พอไม่มีอีเวนต์ไม่มีตู้ให้เปิดคนก็ไม่ค่อยเข้ามาเล่นนะฮะการประมูลก็มีแต่คนที่มีตัวใหญ่เยอะๆคนที่มีเจมเยอะๆที่จะเล่นได้เอาละมาตามเก็บแฟรี่250แล้วเหรออาทิตย์ที่แล้วยัง400 500อยู่เลย จริงๆก็อยากเปิดเองอยู่นะ250เดี๋ยวก่อนขอวิ่งดูก่อนเฮ้ยทำไม101อะไรเนี่ยอันนี้มีหรือยังโมเสกกิฟฟินโอ้ต้องวิ่งไปดูโมเสกกิฟฟินอ่ะผมว่าผมซื้อเลยดีกว่าตัวนี้มาเหอะ250บิลเลียนมาแล้ว1เรียบร้อยอ่ะในระหว่างที่เราซื้อนะฮะเราก็สามารถหาเงินไปด้วยได้ด้วยการซื้อแพ็คนี้มา10บิลเลียน10บิลเลียนโมเสกคลิฟฟินเรามีคอกกี้นะฮะคลิฟฟินยังไม่มีโอเคคลิฟฟินมาราคาเท่าไหร่อ่ะ47บิลเลียนดูราคาเฉลี่ยจากตัวอื่นก่อนถ้าไม่แพงเกินไปแสดงว่าเขาตั้งราคาได้อยู่ในราคาพอรับได้นะฮะวันนี้ช้อปปิ้งก่อนช้อปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสเกเลตันเรามีหรือยังมีแล้วเทรดมาแล้วตัวอื่นมีFactive Cat ขอบคุณครับมีคนซื้อแล้วอยู่ในเซิร์ฟคนมีเจมแล้วแบบขายง่ายมากแป๊บๆหมดแป๊บๆหมดโอ้โหฮิวเบิร์ตอันนี้เมื่อกี้เราดูร้านไหนอยู่เดี๋ยวนะไปเติมก่อนโอ้ขายดีมากเลยห้องคนมีตังค์นี่แบบขายของง่ายจริงๆแป๊บเดียวหมดแล้วอ่ะหมดอย่างไวหมดไวจริงๆหมดไวมากๆได้อีกแพ็คเพื่อนได้อีกแพ็คได้อีกแพ็คไม่เปิดแล้วแพ็คเนี้ยเปิดยังไงก็ไม่ได้เทคนิคเปิดยากเหลือเกินเอาอีก เรียกร้องให้เติมสินค้าเราดูตัวไหนอยู่นะเมื่อกี้โอ้ลืมช็อปเพลินทวายไลท์วูฟเรามีแล้วเราขาดดราก้อนฮะโอเคดราก้อนน่าจะแพงมีแค่พันกว่าตัวโอ้โหขายดีมากเดี๋ยวนะร้านข้างๆนายซื้อจากร้านเราแล้วไปขายต่อป่ะเนี่ยยังได้อีกฮะได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆสินค้ามีเรื่อยๆเพื่อนไม่ต้องห่วงเอาอีกเพื่อนซื้อไปขายต่อแน่เลยสแกรี่คอกกี้สแกรี่แคทโอ้ขายดีมากเลยขายง่ายมากฮะตั้งแต่มีให้เลือกห้องเนี่ยFactive Cat เมื่อกี้เท่าไหร่นะร้านเมื่อกี้40กว่าร้านนี้39นะฮะ39เรายังไม่มีใช่ไหมไปดูก่อนเอ๊ะมีแล้วเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมีตั้งแต่เมื่อไหร่หมดแล้วฮะหมดไวมากได้อีกแพ็คหนึ่งลูกค้าเรียกร้องขอสินค้าเพิ่มกริฟฟินซื้อไปแล้วเมื่อกี้ไทอายคอกกี้เหมือนจะยังไม่มีนะไทอายคอกกี้ยังไม่มีโอเคหมดแล้วเหรอโอ้โหผมเดินจากตรงนู้นมาตรงนี้แป๊บเดียวสินค้าหมด หมดแล้วเพื่อนไปถึงตังค์แล้วเนี่ยหมดแล้วไทอายคอกกี้45บิลเลียนเอามาเก็บไว้ก่อนใส่อินเด็กซ์ไว้ก่อนมีอันไหนอีกเอาอีกไปนะฮะพุทนี้มีหมดแล้วอ่ะราคาถูกมากเลยนะลดราคาให้ได้ด้วยโอ้โหใจดีจังแต่เรามีหมดแล้วอ่ะขอโทษด้วยนะเพื่อนแต่ว่าเรามีหมดแล้วอ่ะโอ้แย่จังเลยขอโทษด้วย โอ้โหเอ๊ะมีมิกรุ่นใหม่เรายังไม่มีโอเคห้องนี้น่าจะหมดแล้วเรียกว่าเป็นการช็อปที่เยอะที่สุดที่มีมาเลยในไอ้ห้องเดิมแล้วเนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยวางที่ตู้กันนะฮะไม่วางที่ตู้แล้วมันมองยากมากเลยแบบนี้หลายคนยืนซ้อนกันทิลิทับบี้เหรอทิลิทับบี้ก็มา อยู่ในนี้แล้วหลอน
เมื่อกี้มีไทยไอคอกกี้และไทยไอแคทแต่ว่าร้านนี้ราคาสูงไหมกลางๆฮะกลางๆไทยไอแคทไทยไอแคทยังไม่มีมาซื้อมาเลย42มิลเลียนฮะกี่ตัวแล้วเนี่ยช็อปมันมือมากโอ้โหจอลักกี้แต่เรามีแล้วอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้มีหมดแล้วโกลเด้นไม่เอาโอ้โห80บิลเลียนฮาร์ดคอร์ดักเมเตอร์ขายสร้างบ้านเลยมั้งแบบนี้80บิลเลียนเลยอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยไม่กล้าซื้อนะแบบนี้ทำไมอากอนี่มันแพงจังเลยอากอนี่มี3ตัวใช่ไหมแล้วได้วูฟมาแต่ว่าดราก้อนกับสตอมเรายังไม่มีสตอมนี้น่าจะเป็นแพ็คเก่าอ๋ออันนี้เซนก็เลยแพงอันนี้ก็เซนด้วยอ่ะโอเคคือผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเซนไม่เซนนะฮะราคามันสูงถ้าเซนแล้วพลังเพิ่มอีก2เท่าตัวเงี้ยน่าซื้ออยู่แต่เซนแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรโอ้โหหยิบสมบัติเนี่ยถ้าได้ห้องอย่างนี้มาตั้งแต่แรกนะเมื่อก่อนหาง่ายง่ายช็อปเพลินเกินห้ามใจห้องที่มีแต่ตัวใหญ่เอ๊ะห้องเดิมหรือเปล่าเหมือนจะห้องเดิม คุณว่าห้องเดิมใช่ห้องเดิมอะไรเนี่ยตอนนี้ลีกเกมใหม่ก็มาเรื่อยๆนะครับเป็นเกมสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนี่แหละแต่ดูสวยขึ้นน่ารักขึ้นคือถ้าเกิดเกมใหม่มาไอ้ที่เราเติมไปเนี่ยคือมันก็จะไร้ค่าทันทีนะฮะเอ๊ะอะไรเนี่ยห้องเดิมอีก อันนี้น่าจะห้องใหม่เจมเยอะมากเลย2ทิลเลียนโอเคห้องใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ครับห้องเดิมครับเขาเปลี่ยนที่ยืนโอเคอะไรกันเนี่ยไปดูห้องธรรมดาก็ได้ไม่ต้องโปรอ่ะเรามาที่ห้อง normal นะฮะแบบปกติเออก็มีตัวใหญ่อยู่นะมาช็อปได้ประมูลอะไรกันยังไม่ประมูลอ่ะผมอย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็เข้ามาแล้วเราให้เขาประมูลตัวนี้กันเจ้าคอกกี้ที่ปิดคอกกี้ในราคา1เจมเท่านั้นมาเลยหาที่ยืนก่อนห้องที่เขามีเจมกันไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะตั้งแต่90บิลเลียนจนถึงแค่หลักร้อยในราคาแค่1เจมเท่านั้น100ล้านมาแล้วฮะคนแรก24บิลเลียนฮะหยุดแค่นี้ไหมน่าจะแม็กสุดแล้วมั้ง24บิลเลียนเพราะว่าราคาขายที่ตู้ก็น่าจะประมาณ 25-28 บิลเลียนนะฮะ24ก็สุดๆแล้ว24บิลเลียน5วิ4 3 2 1 24บิลเลียนเรียบร้อยจริงๆอยู่ที่แอคเคาท์สำรองอีกหลายตัวเลยนะฮะตัวใหญ่เพราะว่าใช้ฟาร์มอันนี้จอยลี่เพนกวินราคาที่ทุกคนเอื้อมถึง1เจมเท่านั้น1ไดมอนด์เท่านั้นกับจอลิเพนกวินมาแล้ว1ไดมอนด์ฮะ1ไดมอนด์มาแล้ว7บิลเลียนโอเค7บิลเลียน 7.3 18บิลเลียนเอาละครับเอาละครับ18บิลเลียนนะฮะ20บิลเลียนยังไงจะไปต่อไหมเอ้า21บิลเลียนยังมีคนสู้ฮะยังมีคนสู้อยู่21บิลเลียนกับเจ้าจอลิเพนกวิน22.5 ก็มา 22.5 ครับ3วิสุดท้าย2 1 22.5 บิลเลียนไปเรียบร้อยกลับมาที่โปรเซิร์ฟเวอร์มาดูกันว่าผมจะเจอห้องเดิมอีกไหมเห็นจากเจมแล้วเหมือนจะห้องเดิมแฮะห้องเดิมใช่เลยอาจจะเผื่อตู้อื่นมานะฮะดูก่อนเรียนดีเอ็กซ์ลอตนะฮะยังไม่มีแต่ว่ามันแพงไปนิดนึงร้อยกว่าบิลเลียนห้องใหม่ดูสิมีตัวไหนราคาน่าสนใจเมื่อกี้เราเจอ90ร้านนี้85 ก็ว่าอยู่ทำไมขอเพิ่มสินค้าอีกมาอยู่นี่เอง 85บิลเลียนโอเคครับ85บิลเลียนเรียบร้อยหยิบสมบัติประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยหาทุนคืนด้วยการส่งไปประมูลนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ